จริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องรอให้หาตัวเองเจอแล้วค่อยทำจริงๆสามารถทำก่อนได้ในระหว่างทำเนี่ยบางทีอ่ะมันก็คือเราจะเจอตัวเองอ่ะว่าเราชอบอะไรจริงๆอ่ะอย่างแรกที่เราจะประสบความสำเร็จได้นะคะคือเริ่มทำคิดแล้วทำเลยง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกคือเริ่มทำพูดจริงเพราะว่าดินรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แกดเจ็ตเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆค่ะมันหาง่ายมากคือเรามีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราก็สามารถสร้างช่องของตัวเองได้ฉะนั้นเนี่ยดินรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะมารอแบบโอเครอจังหวะรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ทำสักทีอย่างแรกที่เราจะประสบความสำเร็จได้นะคะคือเริ่มทำคิดแล้วทำเลยแล้วเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาอะไรไปเรื่อยๆพอเราทำแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเรามีข้ออะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างข้อผิดพลาดเกิดขึ้นยังไงได้บ้างเราต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละค่ะเริ่มทำจริงๆแล้วไม่ต้องรอให้หาตัวเองเจอแล้วค่อยทำจริงๆสามารถทำก่อนได้ในระหว่างทำเนี่ยบางทีอ่ะมันก็คือเราจะเจอตัวเองอ่ะว่าเราชอบอะไรจริงๆอ่ะในระหว่างการทำนี่แหละแต่ว่าขอให้ลงมือทำก่อนเราก็ไม่ต้องรีบดีหมายถึงว่าเราไม่ต้องแบบคิดว่าเอ้ยทำไมคนอื่นอ่ะเขาถึงรู้ว่าเขาชอบอะไรวะเขาเลือกได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่คือระยะเวลาแต่ละคนมันแบบไม่เท่ากันนะคะทุกคนหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบเมื่อไหร่ฉะนั้นเนี่ยทำไปก่อนลองนู่นลองนี่เยอะๆจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกลับมาที่ตัวเองว่าแล้วเราชอบเรามีความสุขกับการทำอะไรที่สุดคือค่อยๆอย่ารีบในช่องก้อยใต้ดินณปัจจุบันนะคะใน YouTube เนี่ยเราก็เหมือนเวลาเราจะทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดแค่พวกเรากันเองว่าเอ้ยนี่คือสิ่งที่เราอยากทำเราก็ทำแต่ว่าเราอ่ะคิดถึงแบบสังคมภายนอกด้วยว่าอะไรก็ตามนะคะที่ทำแล้วส่งผลดีต่อสังคมภายนอกเนี่ยพวกเราก็ยินดีจะช่วยเสมอยินดีจะทำแล้วก็พยายามอะแดปให้มันแบบว่าสามารถเข้ามาอยู่ในช่องได้อะไรเงี้ยค่ะคือเราแบบมีจิตใจที่อยากจะช่วยอยู่แล้วเราก็ในอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกก็คือถ้าสมมติว่าเราจะเกิดทำโปรเจกต์อะไรขึ้นมาที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่อย่างเช่นซีรีส์หรือหนังหรืออะไรก็ตามเราก็อยากจะสะท้อนบางอย่างหรือว่าให้อะไรกับสังคมอยู่แล้วค่ะ